อยนะคะวันนี้พี่อ้อยใช้กระทะใบเล็กเนาะวันนี้จะมาทำข้าวผัดอเมริกันนะคะทำเป็นมังสวิรัตินะคะเป็นหอมแดงไอหอมใหญ่นะคะอันนี้นะคะเป็นแบล็คเบอร์รี่เนาะไอแคมเบอร์รี่นะคะพี่อ้อยไม่ได้ใช้ลูกเกดนะคะเป็นตัวแคมเบอร์รี่แทนเพราะว่าตัวเนี้ยพี่อ้อยทานได้นะลูกเกดจะหวานจัดพี่อ้อยทานไม่ได้ข้าวทำแค่เดียวนะคะทานคนเดียวเนาะใส่ซอสอันซอสตัวนี้นะคะจะเป็นซอสพริกผสมซอสมะเขือเทศนะคะไม่ใส่เยอะเพราะว่าปอกตัวซอสเขาจะออกหวานแล้วก็ใส่ข้าวแอบซอสสาเหลืองตัวข้าวผัดอเมริกันนะคะให้ใช้เนยเนาะใช้เลยผัดข้าวจะหอมนะคะแค่นี้เองค่ะไม่ต้องปรุงรสอะไรมากนะคะเพราะว่าตัวซอสเขาจะมีรสชาติอยู่แล้วนะคะตักใส่จานกันเนาะตักใส่จานกันตัวข้าวผัดอเมริกันนะคะสมัยก่อนที่พี่อ้อยทำขายเนาะตอนที่เราขายของอยู่นะที่พี่อ้อยยังเปิดร้านอยู่พี่อ้อยก็จะทำแบบนี้เหมือนกันนะคะก็คือจะใส่เม็ดมะม่วงเนาะที่อื่นเขาไม่ใส่นะคะแต่ของพี่อ้อยใส่เนาะตัวข้าวผัดอเมริกันนะคะพี่อ้อยนานๆทานทีหนึ่งเพราะว่าตัวซอสเขาหวานเนาะแล้วตัวแคมเบอรี่อบเนี่ยก็หวานนะคะก็เลยจะไม่ค่อยทานบ่อยนะคะตัวแคมเบอรี่เนี่ยประโยชน์เขามากมายเลยนะคะตอนนั้นที่สั่งมาเนาะก็พี่อ้อยก็เคยทำรีวิวไปแล้วเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นโบโลน่าพริกแต่เป็นอาหารจากพืช นะคะเป็นของซีโร่นะคะซีโร่มิกเนาะเป็นอาหารจากพืช นะคะเขาจะดูคล้ายโบโลน่าจริงๆมากๆเลยทอดไม่อร่อยนะคะพี่อ้อยเคยลองทอดดูแล้วเนาะพี่อ้อยเคยทำคลิปไปตอนนั้นทอดไม่อร่อยนะคะถ้าทานแบบเนี้ยคือเอามาให้เขาละลายน้ำแข็งแล้วทานอร่อยนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะช่องน้องซีเนาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเด็กน้อยอยากทำช่องเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ